ปะทะยอคอวิชรอบก่อนรองเทนนิส US Open เคิร์กเก็บเพิ่ม5อันเดอร์พาร์แซงหน้าคว้าแชมป์ดอยซ์แบงก์เมสซี่ไม่ไหวขอถอนตัวเกมล้างตาอินซิเล็กสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการ Sport Today Extra ครับวันนี้เจอกันประจำเที่ยงวันอังคารที่2กันยายนนะครับอยู่กับคุณกิตติกรและผมชิตพลครับครับผมเป็นไงครับวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะของอังกฤษก็สนุกดีนะครับก็หลายๆลีกครับรวมไปถึงทั้งที่สเปนที่อิตาลีก็ยังมีความเคลื่อนไหวในชั่วโมงท้ายๆของตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อช่วงค่ำคืนที่ต่อมาว่าตกเช้าบ้านเราเนี่ยบางทีข่าวบางข่าวเนี่ยอาจจะยังไม่เคลียร์ด้วยซ้ำเดี๋ยวช่วงเย็นเราคงจะมีสรุปภาพที่ชัดเจนของตลาดซื้อขายนักเตะในยุโรปมาให้คุณชมได้ติดตามอีกครั้งแต่วันนี้เราก็มีสรุปข่าวใหญ่ๆมานะครับที่จะต้องติดตามไว้ก่อนอย่างเริ่มจากผลกีฬารอบโลกก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับในเทนนิส US Open เข้าสู่สัปดาห์ที่2แล้วปรากฏว่ามือระดับเต็งแชมป์อย่างโนเล่นั้นก็จะต้องเจองานหนักในรอบหน้าครับโดยที่จะได้ผ่านเข้าไปเจอกับแอนดี้เมเร่ครับโดยที่แอนดี้เมเร่จะเจอกับน็อกจอควิชในรอบ8คนสุดท้ายหรือว่าก่อนรองชนะเลิศครับสำหรับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open รางวัลรวม 38.25 เหรียญนะครับเป็นเงินไทยกว่า 1,200 ล้านบาทเล่นที่ Flushing Meadow มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวานนี้ก็เซสชั่นแรกดีก็ถือว่าแดดดีทีเดียวแอนดี้เมเร่ครับมือ8ของรายการจากสหราชอาณาจักรแล้วก็เป็นแชมป์เก่าเมื่อ2ปีก่อนถือว่ายังฟอร์มดีอยู่นะครับเจ้าตัวขวดเอาชนะโจวิฟริดซองก้ามืออันดับ9ของรายการจากฝรั่งเศสที่ฟอร์มเพิ่งจะมาแรงในช่วงหลังๆเหมือนกันแต่ปรากฏว่าเป็นเมเร่ชนะไปเด็ดขาดครับ3เซตรวดด้วยสกอร์7ต่อ5 7ต่อ5และ6ต่อ4เมเร่จะเข้าเวสู่รอบต่อไปแต่ว่าเจองานหนักที่สุดเลยครับเนื่องจากว่าต้องเจอแตงหนึ่งของรายการจากเซอร์เบียก็คือโนวัคจอโควิชอดีตแชมป์ US Open ปี2011ที่โนเล่เองก็ฟอร์มแรงไม่แพ้กันนะครับเมื่อคืนนี้เอาชนะฟิลิปโคชไรเบอร์มือ22จากเยอรมนีไปก่อค่อนข้างขาดรอยทั้ง3เซตรวดนะครับ6ต่อ1 7ต่อ5แล้วก็6ต่อ4ไปดูประเภทหญิงเดี่ยวกันบ้างครับเริ่มจากผลงานของแชมป์เก่าเซเรน่าวิลเลียมส์ก็ดูแล้วปีนี้มีโอกาสป้องกันแชมป์สูงอยู่เหมือนกันนะครับโดยที่เซเรน่าแชมป์5สมัย US Open นี่ก็เอาชนะไคเอียคาเนปีคู่แข่งจากเอสโตเนียไปสบายๆครับ2เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3ทั้ง2เซตเซเรน่าจะได้เข้าไปเล่นในรอบ8คนสุดท้ายเจอกับฟลาเวียเพเนต้ามืออันดับ11ของรายการจากอิตาลีซึ่งเพเนต้านั้นเอาชนะเคซี่เดลาคัวมือ29ของรายการจากออสเตรเลียไปได้2เซตรวดนะครับสกอร์7ต่อ5และ6ต่อ2ไปดูคู่สาวสวยกันบ้างครับยูจินีบูชามือ7ของรายการจากแคนาดาก็ตกรอบซะแล้วนะครับเธอก็ยังในช่วงฟอร์มแรงขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เคยได้แชมป์แกรนด์สแลมแรกของชีวิตนะครับก็คู่ของยูนิบูชานี่เล่นไปเอาน้ำแข็งประคบไปนี่เจออุณหภูมิอากาศร้อนกว่า85องศาฟาเรนไฮต์นะครับจนความดันขึ้นเลยทีเดียวครับแล้วก็มีการอ่อนล้าครับเรียกแพทย์มาดูอาการในขณะลงแข่งด้วยและในที่สุดก็สู้แดดไม่ไหวครับแพ้กับเอคาทรีน่ามาคาโรวามือ17ของรายการจากรัสเซียไป2เซตรวดครับด้วยสกอร์6ต่อ7ไฮเบรก2ต่อ7และ4ต่อ6ทำให้มาคาโรวาที่ชนะบูชาได้จะเข้าไปเล่นรอบ8คนสุดท้ายพบกับวิกตอเรียอัสซอรินก้ามือ16ของรายการจากเบลารุสซึ่งอัสซอรินก้าเอาชนะอเล็กซานดราคูนิชคู่แข่งจากเซอร์เบียไปได้2ต่อ1เซตแพ้ก่อนเซตแรกนะครับ4ต่อ6แล้วกลับมาชนะคืนใน2เซตหลัง6ต่อ4และ6ต่อ4คุณผู้ชมติดตามเทนนิส US Open ได้ในการถ่ายทอดสดรอบ8คนสุดท้ายในคืนนี้ทั้งชายและหญิงนะครับก็เริ่มตั้งแต่4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง True Tennis HD หรือว่า670
ไปกันที่กอล์ฟกันบ้างครับคริสเคิร์กเร่งฟอร์มเก็บ5ได้พาแซงคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Deutsche Bank Championship ซึ่งเงินรางวัลรวม8ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณ240ล้านบาทณสนาม TPC Boston เมืองนอร์ตันรัฐแมสซาชูเซตส์ครับประเทศสหรัฐอเมริกาเคิร์กครับนักกอล์ฟเจ้าถิ่นซึ่งรั้งอันดับ3ร่วมของวันที่3ออกรอบทำเพิ่ม5อันเดอร์พาร์พร้อมสะสมสกอร์รวม15อันเดอร์พาร์โดยชนะอันดับ2ร่วมอย่างรัสเซลเฮนรี่กับยูรีฮอสเซล2คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติรวมไปถึงเจฟโอคิวีครับจากออสเตรเลีย2สโตรกด้วยกันมือ1ของโลกอย่างโรรี่แมคอินรอยจากไอร์แลนด์เหนือจบด้วยอันดับ5ร่วมกับจอห์นเซนเดนโปรชาวออสซี่หลังจากสะสมสกอร์ทั้งหมด11อันเดอร์พาร์ส่วนเจสันเดย์ครับนักกอล์ฟจากออสเตรเลียก็ตกไปอยู่อันดับ7ร่วมกับมาร์ตินไคเมอร์จากเยอรมนีเมื่อทำสกอร์รวมกัน10อันเดอร์พาร์ส่วนแชมป์เก่าปี2013ครับอย่างเฮนริกสเตนซันโปรชาวสวีเดนครับจบอันดับ26ร่วมสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์ไปที่บาสหญิงบ้างนะครับก็ใกล้ได้บทสรุปแล้วครับในการแข่งขันเพลย์ออฟ2014โดยที่เป็นคู่ของเชียโก้สกายนะครับเป็นฝ่ายเปิดบ้านที่สนามเอลสเตรดอารีนาต่อเวลานั้นเฉือนเอาชนะยูราฟีเวอร์แล้วก็ไล่ตีเสมอเป็น 1-1 เกมซีรีส์ได้สำเร็จครับในบาสเกตบอลหญิงหรือว่า WNBA รอบเพลย์ออฟ2014รอบชิงแชมป์สายฝั่งตะวันออกนะครับครึ่งแรกฟีเวอร์ออกสตาร์ทขึ้นนำสกายไปก่อนครับ39-31คะแนนครึ่งหลังได้อลิควิกลี่ช่วยสกายตีเสมอฟีเวอร์มาได้เป็น52คะแนนเท่ากันในช่วงที่เหลืออีก8นาทีกับอีก55วินาทีก่อนหมดเวลาควอเตอร์ที่4จากนั้น2ทีมก็ผัดกันทำคะแนนขึ้นนำกันอย่างสนุกนะครับจนกระทั่งจบควอเตอร์สุดท้ายแต้มมาหยุดเท่ากันที่71คะแนนเท่ากันนะครับก็ต้องไปลุ้นกันต่อในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์ปรากฏว่าในช่วงต่อเวลาพิเศษยังสูสีกันมากแล้วก็ต้องใช้เอ็กซ์ตร้าไทม์ถึงผลที่2ก่อนที่เออร์ลาน่าลากินจะเป็นฝ่ายพลาดก่อนครับไปเสียฟาวและเปิดโอกาสให้กับซินเวียฟาวชุดลูกโทษในช่วงที่เหลือเวลาอีกแค่8วินาทีสุดท้ายก็เลยทำให้ซินเวียฟาวเป็นฮีโร่ช่วยสกายต่อเวลาเฉือนชนะฟีเวอร์ไปด้วยสกอร์86-84คะแนนก็ทำใหทีมชิคาโกสกายนั้นไล่ตีเสมอฟีเวอร์มาเป็น 1-1 เกมซีรีส์ได้สำเร็จเกมนี้ครับทางซิเวอร์ฟาวเซนเตอร์ของสกายเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มได้มากที่สุด27คะแนนกับอีก1รีบาวด์ครับในส่วนของการแข่งขันสนุกเกอร์6แดงชิงแชมป์โลกในรายการแสงโสมซิกเรดเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2014ครับที่โรงแรมมนเทียนหรือว่าไซพระราม3เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม48คนโดยจะแบ่งเป็น8สายโดยมีสายละ8คนแข่งแบบพบกันหมดครับเพื่อนำอันดับ1ถึง4เข้าสู่รอบน็อกเอาท์32คนสุดท้ายโดยที่รอบนี้จะใช้การตัดสินจากระบบ5ใน9เฟรมซึ่งทางด้านของนพพลแสงคำนักสนุกมือ41ของรายการจากไทยก็ไม่ทำให้แฟนๆชาวไทยต้องผิดหวังครับหลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมสอยคิวออนชนะแอนดรูว์พาร์เก็ตครับผู้แข่งจากเวลส์ไปอย่างไม่ยากเย็นด้วยสกอร์5-1เฟรมจบมาชนะครับก็คือมาร์ติวิสนั่นเองคือ2สมัยเช่นเดียวกับทางเทพชยาอุ่นหนูครับมือ40ของรายการจากไทยที่ฟอร์มดีไม่แพ้กันเลยครับสอยคิวเอาชนะชอนเมอร์ฟี่มือ2ของรายการจากอังกฤษไปด้วยสกอร์5-3เฟรมส่วนรัชโยธินโยธาราครับมือ42ของรายการจากไทยกลับไม่สามารถเอาชนะมาร์คเดวิสมือ8ของรายการจากอังกฤษได้ครับหลังจากพ่ายไป3-5เฟรมด้วยกันและในขณะที่มาร์คเซอร์วีครับแชมป์สนุกเกอร์โลกคนล่าสุดครับก็ได้ประกาศขอถอนตัวออกจากการแข่งขันไว้ที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีอาการป่วยแล้วก็คุณผู้ชมครับสามารถติดตามรับชมการแข่งขันสนุกเกอร์รายการนี้ครับรอบแบ่งกลุ่มวันที่2ได้ในช่วงบ่ายของวันนี้ทาง True Sport 7และ True Sport HD 3ตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปครับก่อนจะปิดท้ายเบรกแรกนี่ไปดูความเคลื่อนไหวกีฬาโลกกันก่อนนะครับโดยที่ไปกันถึงเรื่องวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับศึก F1 ปรากฏว่าลุยส์แฮมิงตันที่มีปัญหาในเรื่องการแข่งขันในทีมเดียวกันเจ้าตัวก็ประกาศว่ายังไม่ยอมถอดใจในการไล่ลุ้นแชมป์ปีนี้ครับ
ลุยส์แฮมิลตันครับไม่ขอยอมแพ้กับการคว้าแชมป์ฟอร์มูล่า1ซีซั่นนี้พร้อมกับวางเป้าหมายขอเก็บชัยชนะในรายการอิตาเลียนกลางปีที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อลดช่องว่างตามหลังทางนิโก้โรสเบิร์กเพื่อนร่วมทีมแต่เป็นคู่ปรับกันไปซะแล้วนะครับในทีมเดียวกันก็คือ Mercedes GP ตามตามกันอยู่29คะแนนแฮมด้านต้องโชคร้ายนะครับในการแข่งขันรายการเบลเยียมกลางปีเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะว่าไปเจอรถของนิโก้โรสเบิร์กนี่นะครับไปชนเข้าด้านหลังจนยางแตกต้องออกจากการแข่งขันแล้วก็ทำให้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเหตุการณ์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เปลี่ยนไปในทางลบแบบอย่างหนักมากขึ้นครับล่าสุดแฮมิลตันกล่าวผ่านเว็บไซต์ส่วนตัวของเขาว่าอิตาเลียนกลางปีเป็นสนามที่เขามีความทรงจำที่ดีแล้วก็เป็นสถานที่ที่เขารู้จักโรสเบิร์กเป็นครั้งแรกด้วยส่วนเป้าหมายหลักก็คือการคว้าแชมป์ให้ได้ภายในสุดสัปดาห์นี้เนี่ยครับหลังจากที่เขาเคยได้แชมป์ในรายการอิตาเลียนกลางปีมาแล้วเมื่อปี2012ลุยส์แฮมิลตันบอกด้วยว่าหวังว่าจะทำให้การแข่งขันที่เมืองมอนซ่านั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและก็ตั้งใจที่จะขอลดช่องว่างที่ตามหลังโรสเบิร์กลงมาให้เหลือน้อยที่สุดโดยประกาศว่าจะไม่ขอยอมแพ้จนกว่าจะคว้าแต้มพิเศษ50คะแนนในการแข่งขันสนามสุดท้ายอาบูดาบีกลางปีมาให้ได้ก็รายการสุดท้ายฤดูกาลนี้มีการปรับเปลี่ยนนะครับให้แต้มเป็นดับเบิล2เท่าเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเพิ่มความสนุกได้ก็ทางฝ่ายจัดแข่งนี่หวังว่าจะทำให้มีลุ้นย่างช้างไปถึงสนามสุดท้ายครับคูณแต้มให้เลย ครับเดี๋ยวไปดูความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมกันบ้างครับซึ่งเป็นเรื่องของสมาคมลูกยางครับได้วางเป้าพร้อมที่จะคว้า2เหรียญในเอเชียนเกมครับคุณสมพรใช้บางยางครับนายกสมาคมวอลเลย์บอลไทยวางเป้าหมายคว้า2เหรียญในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่17ณเมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ครับพร้อมยืนยันว่ามีนักกีฬาหลายรายครับตั้งใจใช้เป็นรายการทิ้งทวนด้วยคุณสมพรกล่าวว่าทางสมาคมหวังคว้าอย่างน้อย2เหรียญจากวอลเลย์บอลในร่มหญิงครับและวอลเลย์บอลชายหาดหญิงโดยเฉพาะประเภทในร่มหญิงบรรดานักกีฬาที่ได้วางเป้าหมายที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้ครับเพราะบางส่วนที่เป็นรุ่นพี่ต่างมีความมุ่งมั่นที่จะทำผลงานในการเล่นเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายให้ได้ดีที่สุดส่วนสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับยังไม่สามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้ซึ่งทำผลงานดีที่สุดคืออันดับ4ในปี1986 1998และ2006ครับจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักกีฬาหลายรายครับมีความมุ่งมั่นที่จะทำการแข่งขันในรายการนี้แล้วก็อยากจะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดครับครับช่วงนี้เราจะพักก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลโดยเฉพาะเรื่องตลาดซื้อขายนักเตะเรากลับมาติดตามครับ